เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับแม่น้ำตาปีเนี่ยหล่อเลี้ยงชาวสุราษฎร์ธานีมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวเมืองนี้ สำหรับบ้านท่าทองก็คือเมืองโบราณที่อยู่ในสุราธ,ธานีเป็นท่าเรือค้าขายมาตั้งแต่โบ,ร,บราณแต่ว่าต่อมาความเจริญได้ย้ายมาอยู่ที่ตัวเมืองสุราธ,ธานีในปัจจุบันก็ทําให้บ้านท่าทองเนี่ยลดฐานะมาเป็นเพียงชุมชนที่มีเพียงตำนานเล่าขานถึงความเจริญในสมัยกระโน้นให้ลูกหลานได้ฟังบ้านท่าทองมีาศาสนสถานหลายแห่ง ส่วนมากจะเป็นวัดเก่าแก่ที่คู่บ้านท่าทองมาตั้งแต่ดึกดำบันลูกหลานชาวท่าทองก็ให้ความสำคัญถือว่าเป็นสมบัติทางาศาสนาที่ปู่ย่าตาทวดฝากไว้ให้ดูแลรักษาสืบไปบ้านท่าทองมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่เรียกกันว่าเขาพระนิ่มมีเรื่องเล่าว่ามีภิกษุผู้ทรงอภิญญาญาณ ได้อธิษฐานจิตให้กลายร่างเป็นพระพุทธรูปแล้ววิญญาณก็ละไปสู่ภพภูมิอันควรพระพุทธรูปองค์นั้นชาวบ้านได้อัญเชิญไปไว้ในถ้ำบนภูเขาสูงพอถึงวันสงกรานต่างก็พากันไปสงน้ำปรากฏว่าเนื้อพระพุทธรูปกลับนิ่มเหมือนเนื้อมนุษย์เชื่อกันว่าด้วยอธิษฐานธิ์ของพระภิกษุผู้ทรงฌานชาวบ้านก็เลยถวายนามท่านว่าพระนิ่ม และเขาลูกนั้นก็มีชื่อเรียกว่าเขาพระนิ่มคุณประชุมเล่าให้ฟังว่าที่ลานกว้างเชิงเขาพระนิ่มนี่มีสารปลูกอยู่มากมายล้อมสารใหญ่ตรงกลางเอาไว้ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าสารหลังใหญ่คือสารเจ้าพ่อท่าทองที่เป็นเทพร,รักที่คุ้มครองเมืองท่าทองมาแต่ครั้งกระโน,น้นใครบนบานสารกล่าวท่านก็ช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็ต้องบนสร้างสารบริวาร ที่ตั้งอยู่รอบๆนั่นแหละเจ้าพ่อท่าทองไปเข้าฝันชาวบ้านว่าเจ้าพ่อมีบริวารมากขึ้นไม่มีที่อยู่ให้หากบนเรื่องใหญ่ๆต้องบนสร้างศาลบริวารจะได้ให้บริวารของท่านได้อาศัยปรากฏว่ามีคนไปสร้างศาลกันมากหลังไหนผูพังก็รื้อออกเพื่อให้มีเนื้อที่สำหรับปลูกศาลใหม่คุณประชุมไปบ้านท่าทองตอนที่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพปิด ภาคการศึกษาใหญ่แกก็ไปกับเพื่อนที่เป็นชาวท่าทองแกอยู่ในตัวเมืองสุราชเพื่อนบอกว่าไปเป็นเพื่อนกันเพราะว่าไปชอบลูกสาวนักเลงประจำบ้านท่าทองว่าที่พ่อตาเนีด่ดุมีบริวารมากแต่ลูกสาวนะ่ะชอบเพื่อนคุณประชุมเพื่อความไม่ประมาทอ่าคุณประชุมก็เลยเรียกเพื่อนสนิทอีกคนนะร่วมทางไปด้วยรวมสามคนคุณประชุมกับเจ้าเล็ก แล้วก็เจ้าชัดเนี่เจ้าชัดนี่ชื่อจริงๆมันชื่อช,ชัดวานนะเจ้าชัดคนนี้แหละที่เป็นต้นเรื่องที่ไปรักกับลูกสาวเจ้าพ่อบ้านท่าทองมันชำนาญพื้นที่รู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรในท่าทองทุกคนก็เดินจากท่าเรือเข้าไปที่บ้านท่าทองเพื่อจะต่อรถไปบ้านสาวที่อยู่แถบเขาพระนิมพอลงรถแล้วก็ต้อ,ตองเดินเท้าต่อไปอีกสักพักหนึ่ง ผ่านสารเจ้าพ่อท่าทองและบริวารเจ้าเล็กซึ่งเป็นคนปากเสียก็เอ่ยขึ้นมาว่าเอ้ยบ้านใครไว้ใหญ่โตกันไวไงมีสารพระภูมิล้อมเต็มไปหมดนี่ถ้ากูจะแวะไปนั่งสักพักคงจะดีนะกูชักจะชอบซะแล้วว่ะเจ้าชัดก็ร้องห้ามด้วยเสียงที่บอกถึงความกังวลแล้วก็เกรงกลัวในบารมีเจ้าพ่อท่าทองไอ้เล็กมึงอย่าปากเสียนะเจ้าพ่อท่าทองนี่ท่านศักดิ์สิทธิ์นะคะ ชาวบ้านเขานับถือกันมากเดี๋ยวมึงเดือดร้อนจะไม่มีใครช่วยนะไอ้ไอ้ชัดมึงอย่ามายุ่งกับกูเลยศาลก็คือศาลว่าจะมีอะไรมากกว่านี้แน่จริงกลางวันแสกๆนี่ออกมาเลยคุณประชุมนี่รู้สึกเสียวสหลังวูบเมื่อมีลมพัดกันโชกมาตึงใหญ่จนศาลสั่นยังไม่ทันจะพูดอะไรเจ้าเล็กก็ทำท่าสะดุ้งเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตเจ้าชัดทีอยู่ใกล้นะกรากก็ไปจับแขนร้องถามเสียงรั่นมึงเป็นอะไรไปไอเล็ก เจ้าเล็กเอามือปัดมือของเจ้าชัดหันมาทำตาขวางคุณประชุมนี่ขนลุกสู้เลยแววตานั้นไม่ใช่ของเจ้าเล็กแต่เป็นใครไม่รู้บอกไม่ถูกคุณประชุมเข้าไปจะจับตัวมันเพื่อถามไม่รู้เรื่องกรับถูกทีบดีแต่ว่าถอยหลังออกมาทันมึงไม่เกี่ยวอย่ายุง่งเป็นเรื่องของมันกับกูกล่าวจบเจ้าเล็กก็หันหลังเดินออกไปทางด้านซ้ายมือของสาลที่เป็นพงหนามสลับกันระหว่างไผ่กับหนามพุงดอหนาทึบ โอ้ไม่ดีแน่แล้วคุณประชุมกับเจ้าชัดก็วิ่งตามไปช่วยกันรวบตัวเจ้าเล็กก็กะว่าจะดึงมันออกมาแต่เจ้าเล็กสะบัดพรืดจนคุณประชุมกับเจ้าชัดกระเด็นออกมานั่งก้นจำเบาเจ้าเล็กเดินฝ่าพงหนามเข้าไปอย่างน่ากลัวเหมือนกับว่ามันเป็นทางเดินเรียบเ,ยบเสื้อผ้าเนื้อตัวถูกหนามเกี่ยวจนขาดเลือดไหลเป็นทางคุณประชุมกับเจ้าชัดนี่หมดหนทางก็เลยพากันเดินไปที่บ้านลูกสาวนักเลงโต พอเจ้าบ้านรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบไปนิมนต์พระที่วัดเขาพระนิมเดินทางไปที่ลานศาลเจ้าพ่อท่าทองระหว่างทางที่มาทุกคนก็มีสีหน้าเครียดโดยเฉพาะนักเลงโตประจำท่าทองนั้นนั่งกระสับกระส่ายเหมือนกำลังดับความโกรธที่มีคนต่างถิ่นมาลบหลู่เจ้าพอ่อชาวบ้านที่มาด้วยก็ถือพระถือมีดได้ย่ามาด้วยพอมาถึงก็เห็นร่างเจ้าเล็กไปนั่งอยู่ในถ้ำกลางดงหนามก้มหน้าดูดินเหมือนคนเสียสติ เสียงนักเลงโตบ้านท่าทองก็สั่งลูกน้องเฮ้ยช่วยกันถางหนามแหวกทางเข้าไปเดี๋ยวข้าจะไปบอกเจ้าพ่อซะก่อนเจ้าเล็กมันเดินเข้าไปเหมือนไม่มีหนามแต่เวลาที่ถางหนามเข้าไปน่ะต้องเสียเวลามากเพราะต้องใช้มีดพราฟันและใช้มีดดาย่าซ้ากว่าจะเข้าไปได้ก็ปาเข้าไปเกือบชั่วโมงเข้าไปถึงตัวเจ้าเล็กก็พบว่ามันนั่งตาลอยต้องช่วยกันอุ้มออกมานอกดงหนาม หลวงพ่อที่มาด้วยเอาขวดน้ำมนต์ออกมาจากย่ามท่านก็บอกว่าจับตัวมันให้แน่นนะอย่าให้ดิ้นได้แต่แทนที่จะจับได้ร่างของเจ้าเล็กกลับมีแรงมหาศาลเล่นเอาคนที่เข้าไปจับกระเด็นออกมาเข้าไม่ติดร้อนถึงหลวงพ่อต้องเดินเข้าไปยืนเผชิญหน้ากับร่างของเจ้าเล็กที่กำลังตาขวางเออโยมเป็นใครก็ตามนะโยมอาตมาขอบินทบาทหนุ่มคนนี้ไว้ ไว้ชีวิตเขาด้วยเราเจ้าพ่อท่าทองไงท่านมันท้าวท่าแน่จริงให้ทำให้มันเห็นกลางวันแสกๆเจ้าพ่อก็เลยทำให้มันเห็นมันจะได้ลาบจำไม่งั้นใครนึกจะทำอะไรก็ทำเจ้าพ่อก็ไม่มีใครย้ำเกรงเออก็คงจะเข็ดไปอีกนานละเจ้าพ่อนะอย่าให้ถึงชีวิตเลยนะโยมเจ้าพ่อเอาเพียงลาบจำก็พอ ท่านเก่งแค่ไหนมาออกคำสั่งปกปักรักษาคนต่างถิ่นให้รบกับพวกผีเออโยมไม่เห็นแก่พระเหลืองบ้างเหรอฉันขอความเมตตาจากเจ้าพ่อเพียงนิดหน่อยแนะทำไมจะต้องมาท้าทายกันก็อยากจะเห็นว่ามีดีอะไรถึงได้มายืนตรงนี้หลวงพ่อก็เปิดจุกขวดน้ำมนต์สา์เข้าไปที่ศีรษะแล้วก็หน้าตาของเจ้าเล็กซึ่งภายในมีร่างเจ้าพ่อสิงอยู่ เสียงเจ้าพ่อร้องไม่เป็นเสียงเลยแล้วสุดลงคุกเข่าอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อก็ราดน้ำมนต์ซ้ำลงไปกลางกระหม่อมอีกอืมแน่มากจริงๆนะเอาละเจรจากันได้แล้วปรากฏว่าเจ้าพ่อเนี่ยขอให้เจ้าเล็กนี่สร้างสารบริวารหลังหนึ่งนะเพราะว่าบริวารเจ้าพ่อไม่มีที่อยู่แล้วหลวงพ่อก็เลยเรียกคุณประชุมกับเจ้าชัดเข้ามาปรึกษา คุณประชุมกับเจ้าชัดก็รับปากว่าจะให้เจ้าเล็กไปขอให้พ่อมาสร้างสารบริวารเป็นการขอขมาลาโทษหลังจากที่หลวงพ่อบอกกับเจ้าพ่อเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็กลับไปเจ้าพ่อก็ออกจากร่างเจ้าเล็กครูใหญ่เจ้าเล็กถึงได้รู้สึกตัวมันก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพอพูดจบตอนนั้นก็รู้สึกว่ามีเงาดำๆเข้ามาข้างหน้าร่างกายรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าชอ็อต มองเห็นเป็นคนแก่นุ่งผ้าอยากรังสีแดงในมือถือหอกปลายแหลมหนวดเฟิรม์มบนหัวมีเครื่องประดับคล้ายๆฉดามีสังวานที่หน้าอกเข้ามาเอาด้ามหอกตีที่ต้นคอมันแล้วก็ฉุดกระชากลากผ่านเข้าไปในดงหนามแต่เหมือนกับว่าเดินผ่านไปในพงหญ้าไม่รู้สึกเจ็บนะพอรู้สึกตัวถึงได้เกิดความเจ็บแสบตามรอยที่ถูกหนามเกี่ยวมันเล่าว่า ตอนนั้นพอเข้าไปถึงกลางพงหญ้าก็ามีผู้คนทั้งผู้หญิงผู้ชายมารุมล้อมแต่ละคนหน้าตาดุเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อแต่คนที่เป็นคนเอาหอกตีก็สั่งคนพวกนั้นว่าห้ามมันอันตรายก็เลยต้องนั่งอยู่อย่างนั้นใครผ่านไปผ่านมารู้หมดแต่ว่าขยับตัวไม่ได้เท่านั้นมารู้สึกตัวก็ต่อเมื่อชายร่างใหญ่ที่เป็นหัวหน้าสั่งให้บรรดาผู้คนที่ล้อมอยู่ออกไปคําสุดท้ายที่ได้ยินก็คือ มันยอมสร้างศาลในพวกมึงอยู่แล้วจะได้มีที่มีทางเป็นของตัวเองทีนี้มันคงจะเข็ดไปอีกนานเนี่ยทั้งหมดนะคือสิ่งที่คุณประชุมได้พบมาด้วยตัวเองทุกวันนี้ศาลเจ้าพ่อท่าทองยังอยู่แต่ว่าเปลี่ยนแบบไปตามแต่ที่ช่างจะสร้างส่วนศาลบริวารเนี่ยลดน้อยลงไปเพราะไม่นิยมสร้างกันเหมือนก่อนครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับ มาฟังเรื่องน่ากลัวน่ากลัวกันบ้างครับคุณประทีปเล่าบอกว่าบ้านนอกในสมัยนั้นที่จังหวัดลบบุรีบ้านเกิดของคุณประทีปเนี่ยพอกลางคืนมันก็น่ากลัวแล้วมันก็มืดมากในตอนค่ำค่ำค่ำมืดแล้วน่ากลัวจริงๆมองอะไรเห็นซะที่ไหนอ่ะก็มันไม่มีปืนมีไฟอะไรนอกจากตะเกียงดวงเล็กๆแสงสีสม้สมๆแดง,แดง ลมพัดหน่อยก็ดับแล้วระหว่างนั้นคุณประทีปยังเด็กอยู่นะตอนนี้เป็นผู้สูงอายุวัยหกสิบกว่าปีแล้วเขาเป็นคนชอบเล่าเรื่องเก่าๆตามประษาะคนแก่หลานๆของเขามีอยู่สองคนฟังถ้าจนเบื่อก็พากันบอกอ่ะตาไม่ไหวแล้วเล่าเรื่องใหม่ๆบ้างฮีลูก คนอย่างเขาจะมีเรื่องใหม่ได้ยังไงก็บอกหลานไปว่าตามีแต่เรื่องพันอย่างนี้แหละบ้านนอกมันน่ากลัวมากขนาดนั้นจะไม่ให้เขากลัวได้ยังไงก็กลัวสิแล้วพวกปู่ย่าตายายของเขาก็ชอบหลอกเด็กให้กลัวด้วยเขาก็กลัวทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าผีนี่หน้าตามันเป็นยังไงในวัยเด็กของเขานั้นแถวบ้านเขาก็มีตาคนหนึ่งมีเรื่องเก่าๆเล่าเยอะชื่อตาด้วงตาด้วงนั้นก่อนบวชพระห่ผมผ้าเหลืองอยู่ที่วัด แต่แล้ววันหนึ่งก็สึกออกมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาแล้วก็กินน้ําตาลเมาไม่ค่อยมีเงินหรือพูดง่ายๆว่าหาเงินแทบไม่ได้แต่ก็มีน้ําตาลเมากินนั่นก็เพราะบ้านนอกสมัยนั้นนะ้นําตาลเมาไม่ได้ไปซื้อหาเข้ามาต้นตาลมีอยู่ที่หลังหมู่บ้านตามหัวไร่ปลายนาตาด้วงก็ปีนป่ายขึ้นไปเอากระบอกกรองเขาเรียกน้ําตาลหวานพอได้น้ําตาลหวานนั่นมาก็เอามาใสาา่ไหมีพวกกิ่งไม้มะเกลืออะไรพวกนี้หมักไว้ พอมันเป็นฟองก็กินได้กลิ่นมันไม่ได้หอมหวนชวนดื่มแต่ประการใดเลยอ่าเขาคิดว่ามันมีกลิ่นเหม็นซะด้วยซ้ําเขาเคยไปดมดมดูแล้วไม่น่ากินเลยน้ําตาลหวานอร่อยกวา่าแต่ว่าตาด้วงแกก็ดันเอาน้ําตาลหวานอร่อยอร่อยไปทําให้มันเป็นน้ําตาลบูดเน่าแล้วก็เรียกมันว่าน้ําตาลเมากินแล้วก็เมาพูดมากกินเข้าไปในปากเหม็นหึงเลยแล้วนอกจากนั้น แกก็ยังเอายาเส้นมวนด้วยใบตองจุดสูบพ่นขวนันฉุนกึกเหม็นคลุ้งอีกด้วยสองเหม็นรวมกันอยู่ในปากของแกก็เลยทําให้แกปากแกเหม็นไปกันใหญ่เลยแต่ว่าแกเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องผีอันนี้สําคัญอ่าแล้วคุณประทีบนี่ก็ชอบฟังเรื่องผีซะด้วยแม้ว่าฟังแล้วจะกลัวแต่ก็อยากฟังแกเล่าหลายเรื่องมากเรื่องผีตายห่วงผีตายทั้งกลมผีกระสือผีกระหังตาดวงนี่แกช่างเป็น คนที่รู้เรื่องผีมากจริงๆจ,จนมีคนปากไม่ดีพูดค่อนแคะแกวันนั้นขนาดแกยังไม่ได้ตายเป็นผีนะแกยังรู้มากถ้าตายไปแล้วแกคงจะรู้เรื่องผีมากกว่าน,นี้คงจะเล่ากันสามวันสาคืนไม่จบแนะ่เขาก็จำเรื่องที่แกเล่าได้หลายเรื่องนอ,อย่างเช่นเรื่องแมวดำนะตาด้วงเล่าเรื่องมีอยู่ว่าตอนที่ตาด้วงแกยังหนุ่มหนุ่มหน้าตาของแกก็หล่อเหลาเอาการ นี่ว่าตามที่แกเล่าแต่ตอนที่แกแก่แล้วมองดูก็เป็นคนแก่คนหนึ่งเนื้อหนังเหี่ยวย่นหัวล้านเพราะคงจะบวชพระนานหลายรรษาด้วยภุงก็ออกจะโตผิวก็คล้ำเข้มมากอยู่มาวันหนึ่งตอนแกหนุ่มๆนั่นน่ะแกเกิดมีความรักขึ้นมาแ,แอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่คนในหมู่บ้านน่ะเป็นสาวที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงก็จะต้องเดินทางไปหาสาวคนนั้นในตอนกลางคืนไปตอนกลางวันไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่เธอจะเห็น ก็ต้องลักลอบไปแอบแอบหลบหลบซ่อนซ่อนไปนัดพบกันที่หลังหมู่บ้านผู้หญิงคนนั้นก็จะออกมาหาแกแล้วก็นั่งคุยกันกระหนุงกระหนิงที่ท้ายสวนอันมืดและเงียบกระซิบกระซาบกันด้วยภาษารักอันหวานและเรื่อนหูแอบไปพบกันจนความรักสุกงอมเต็มที่แกบอกว่าถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็สุกงอมเปลือกดำปิดปีแล้วแกก็เลยอยากจะแต่งงานการแต่งงานมันก็ต้องไปสู่ขอกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง แล้วแกก็ก้มมองตัวเองว่าแกเป็นคนตัวเปล่าเล่าเปลือยพ่อแม่ของแกนั้นก็แสนที่จะจนหากินลำบากเงินทองไม่มีอย่างนี้แล้วจะเอาอะไรไปสู่ขอกันละ่ะแกก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากเอ่ยเรื่องนี้กับพ่อแม่เพราะจะทำให้พ่อแม่พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยแกจะต้องหาเงินด้วยตัวของแกเองแล้วจะหาอีท่าไหนกันละ่ะในเมื่ออาชีพก็ไม่มีเป็นหลักเป็นฐานก็แค่รับจ้างเขาไปวันๆทานั่นทานี่ นาไร่มีอยู่แปลงเล็กๆแคบๆได้ข้าวก็แทบจะไม่พอกินปลูกพืชผักบ้างเอาไว้กินเอาขายบ้างนิดหน่อยนั่นก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ที่จะทํากินหาเลี้ยงครอบครัวที่มีปากท้องอยู่ใต้ชายคาเดียวกันถึงห้าชีวิตในช่วงนั้นแกไปมาหาสู่วัดอยู่บ่อยมากวันพระก็ไปกินข้าววัดวันธรรมดาไม่มีใครจ้างถางป่าขุดดินก็ไปวัดเผื่อท่านพระท่านมีอะไรเหลือๆก็จะให้กินอ่า ไม่กล้าบอกใครเลยเรื่องที่แฟนสาวให้ไปสู่ขอแม้แต่เพื่อนสนิทก็ไม่แ่งพลายเพราะกลัวเพื่อนเอาไปพูดไปเล่าจะอายขายขี่หน้าเขาเก็บงำไว้จนเผลอปากบอกกระหลวงพ่อทีวัดเพราะท่านถามว่าทำไมหน้าตามทุกร้อนมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าก็เลยเล่าไปไม่กล้าโกหกท่านกลัวบาปท่านก็ได้ฟังปัญหาตาด้วงแล้วท่านก็นิ่งเงียบไปเลยไม่ได้พูดอะไรสักคำ เดินไปทำอะไรๆของท่านเหมือนกับว่าหมดความสนใจในเรื่องของตาดวงไปแล้วหลายวันต่อมาท่านถึงได้เรียกตาดวงเข้าไปในกุฏิให้ปิดประตูกุฏิหักมือเรียกให้เข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วก็พูดเสียงเบาๆบอกเล่าถึงแหล่งที่มีคนโบราณเขาฝังทรัพย์สินเอาไว้ใต้เจดีย์เก่าหักพังท้ายวัดด้านทิศตะวันตกแต่ก็เตือนให้ระวังอาจจะมีเจ้าของทรัพย์เฝ้าอยู่ แล้วก็ย้ำว่าจุดทู่บอกเล่าขอเจ้าของเขาซะก่อนเจดีนี้ถ้าผ่านหลังวัดก็จะเห็นแล้วแกก็จะนึกกลัวตั้งอยู่ข้างประช้าเก่าซะด้วยครกครึครึมไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยเงียบสงัดวังเวงแม้แต่ยามกลางวันมีเถาไม้เลื้อยปกคลุมเจดีเก่าสุดสมเอาไว้คือนั่นแกใจร้อนแกไปขุดเลยออกจากบ้านลัดเลาะมาทางหลังหมู่บ้าน พอถึงก็จุดทูบบอกเล่าเรียบร้อยปกักทูบไว้ที่ข้างฐานเจดีย์แล้วลงมือขุดด้วยเสียมกับจอบที่แบกมาจากบ้านมันเป็นคืนที่มีแสงจันทร์สลัวสลัวเสียงจอบเสียมกระทบดินแล้วก็ฐานเจดีย์ดังอยู่ในความมืดแล้วก็ดังอยู่ในความสงัดพอนกแสกรรองแกก็สะดุ้งโหยงพอมีเสียงอะไรหนักๆลนตบุบลงมาจากต้นไม้สูงแกก็ผวาสุดตัวแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นลูกไม้อะไรหลนเสียงดังตบุบ ขุดไปขุดไปแกก็รู้สึกเหมือนกับมีใครคนหนึ่งกำลังจ้องมองแกอยู่แกก็กว่าตามองไปทั่วๆก็ไม่เห็นอะไรพอขุดต่อก็รู้สึกว่าระแวงอีกก็เงยหน้ามองเจดีก็เห็นสิ่งที่ทำให้แกตกใจอะไรดำๆนะ่ะมีลูกตาวาวจ้องแกอยู่นั่นอ่านั่นมันแมวแมวสีดำแกชะงักตัวเบลอเลยตั้งสติได้ก็ไล่มันไปไปมันก็ไม่ไปกลับ จ้องนิ่งอยู่อยู่สูงกว่าแกในระดับที่เอื้อมมือก็ไม่ถึงมันอยู่เยื่องเยืองไปทางขวามือไปไอ้แมวบ้าแกออกปากไล่มันแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเสียวไข่สลังไปด้วยทำไมเป็นอย่างนั้นแกก็ไม่รู้เหมือนกันแมวนั้นอยู่ๆมันก็กระโดดลงมามันพุ่งเข้าใส่มันกัดที่หน้าควับเลยแกร้องลั่นมันคำรามออกมาเป็นภาษาคนมึงอย่ามายุ่งกับของของกูแกตกใจแทบช็อกเลย เสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ชายแก่ๆแกทิ้งจอบทิ้งเสียมเพนหนีวิ่งเข้าไปในวัดช่วยด้วยหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อก็มาช่วยบอกว่านั่นเป็นแมวดําเจ้าของทรัพย์แล้วก็กําชับว่าห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแกก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยนอกจากคุณประทีปคนนี้คนเดียวแกว่าอย่างนั้นอคุณประทีปก็อยากรู้ว่าแกได้แต่งงานกับแฟนแกหรือเปล่า แกก็บอกไม่ได้แต่งอะเพราะแกไม่มีเงินไปสู่ขอพ่อแม่ผู้หญิงก็เลยให้ลูกสาวแต่งกับคนอื่นไปเออหมดเรื่องหมดราวเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีมีศารเจ้าแห่งหนึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันว่าสารเจ้าแม่บัวเขียว เป็นศาลเจ้าแม่ที่มีผู้คนนับถือเลื่อมใสกันมากมากราบไหว้กันอยู่เป็นประจำชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนับถือกันมากเดือดร้อนอะไรก็ขอให้เจ้าแม่ช่วยผสมความประสงค์ก็พากันมากราบไหว้แก้บนแต่ถ้าใครมาลบหลู่ดูมินเจ้าแม่ก็จะสั่งสอนเล่นงานเอาหนักๆเหมือนกันน้าชายของคุณประดิษฐ์พาเพื่อนมาเที่ยวบ้านน้าชายกับเพื่อนก็พอๆกันคือเป็นพวกชอบ ดื่มสุรายาม au, เมาเฮฮากันไม่ค่อยสนใจเรื่องงานเรื่องการกันสักเท่าไหร่เวลาเมาเข้าไปแล้วก็ขาดสติมีเรื่องมีราวกันแม่คุณประดิษฐ์เนี่ยเบื่อหน้าชายคนนี้มากเพราะว่าแม่จะต้องคอยดูแลเขาแม่เบื่อแต่ก็เป็นห่วงวันที่เกิดเหตุนะเขาไปเที่ยวบ้านเพื่อนอที่สุพรรณบุรีนะ่ะแล้วก็ชวนเพื่อนที่สุพรรณนั่นนะแหละมาเที่ยวบ้านก็มากันทั้งเมาเมาอย่างนั้นแหละ พอเดินผ่านศาลเจ้าแม่บัวเขียวเพื่อนของนาก็เหลือบไปเห็นเข้าก็ถามว่านั่นศาลอะไรนาก็บอกเขาว่าศาลเจ้าแม่บัวเขียวเพื่อนก็ถามว่าเขามีไว้ทําไมเขาก็มีไว้ให้คนนับถือที่เองไม่รู้หรือไงแถวบ้านเองไม่มีบ้างเลยหรอสาลน่ะนาชายก็พูดไปอย่างนั้นเพื่อนก็บอกก็มีเหมือนกันนะแต่กูไม่ค่อยนับถือสารจะมงงจะแม่อะไรหรอกมองไม่เห็นเลยฮะไม่เคยเห็นเจ้าแม่มาเลย เฮ้ hey, แล้วเจ้าแม่ของเองสวยป่ะเจ้าแม่บ้านเองเนี่ยสงสัยยังสาวหรือเป็นสาวใหญ่หรือว่าแม่ม่ายวะหรือว่าสาวแก่ฮะ <laughs> น้าชายคุณประดิษฐ์แม้จะมึนเมาอย่างไรก็ไม่ขาดสติในเรื่องเจ้าแม่เพราะว่าน้าชายก็นับถือเจ้าแม่มากตอนที่น้าชายถูกเกณฑ์ทหารยายก็ไปบนเจ้าแม่นี่แหละน้าชายก็เลยรอดไม่ต้องถูกเกณฑ์เป็นทหาร นาชายจึงได้ดุเพื่อนว่าพูดอะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราวแล้วนั้นเจ้าแม่นะคนเขานับถือทั้งหมู่บ้านเพื่อนของนาก็หัวรเราะแอมนับถือทำไมาวางมงายกันจริงอะคนบ้านมึงเนี่ยบ้านกูก็มีอย่างเนี้ยแต่ไม่ใช่กูเพื่อนของนาไม่พูดเปล่าเดินไปที่ศาลเจ้าแม่ปีนขึ้นไปบนศาลไปนั่งไปนอนเล่นทําตลกเฮฮาขนองไปเหมือนขึ้นเวทีนาชายก็รีบไปลากตัวลงมาก็ไม่ยอมสะบัดแรงๆนาก็กระเด็นไป เขาก็ขึ้นไปนอนขึ้นไปเต้นอยู่บนสารนะ่ะทำเป็นออกงิ้วหัวเราะชอบอกชอบใจเป็นการใหญ่หนาในกลัวมากเกือบจะสั่งเมาเพราะว่าจู่ๆร่างของเพื่อนก็กระเด็นหือตกลงมาจากสารมึงก็โดนถีบหรือว่าโดนจับเหวี่งลงมานอนคลุกขี้ฝุ่นอยู่ที่พื้นดินร้องโอยโอยสีหน้าสีตาบอกอาการว่าเจ็บปวดมากนาได้สติก็เขา้าไปถามว่าเองเป็นอะไรเพื่อนก็บอกไม่รู้ใครถีบกูลงมาจากสารว่ะ นาก็าถามอีกว่าแล้วมองไม่เห็นเหรอเขาก็บอกมองไม่เห็นตัวเห็นแต่ต,ตีนใหญ่เบ้อเลยว่ะนาได้ยินอย่างนั้นก็รีบยกมือไหว้เจ้าแม่ขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่กลมกราบปลกปลกลงที่พื้นดินเจ้าแม่เจ้าแม่ครับขออภัยด้วยนะครับขอโทษด,ด้วยผมไม่รู้เรื่องนี้เลยเพื่อนผมมันทําไม่ดีไปแล้วยกโทษให้มันด้วยแต่ว่างานนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยผมนับถือเจ้าแม่ผมนับถือเจ้าแม่มานานแล้วครับเจ้าแม่ก็รู้ นาก็พยายามลากตัวเพื่อนกลับบ้านแต่เพื่อนก็ดื้อรั้นมากทำท่าอยากจะพังศาลเจ้าแม่สะบัดหลุดก็ตรงดิ่งเข้าไปเลยอ่านาก็ร้องห้ามเพื่อนว่าจะเจ็บตัวอีกอย่าหาเรื่องเจ็บตัวเลยแต่เพื่อนก็ไม่ฟังกู uh, จะรือร้อศาลกูจะรือร้อศาลแม่งทิ้งเลยเพื่อนว่าพลางก็ควา้ากิ่งไม้แห้งดุนใหญ่ไม้ท่อนนั้นเหมาอมือเขากรากเข้าไปกระนำคว้าใส่สารเจ้าแม่ไม่ฟังเสียงห้ามของนาเลย พืใจเดียวก็โดนอะไรเขาอย่างหนึ่งกระเด็นหวือ,ออกมาอีกหน้าสะบัดไปสะบัดมาเหมือนโดนตบแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็หน้าก็บวมขึ้นทันตาเห็นเลยเขาบอกไม่รู้ใครตบมือใหญ่มากเลยฟาดใส่หน้าเขาอ่าเห็นมือเต็มเต็มแต่ว่าไม่เห็นตัวคนนาก็บอกนั่นแหละเจ้าแม่บัวเขียวถ้าเองขืนทําอีกเองตายแน่เพื่อนนาเนี่ยเป็นคนบ้าดีเดือดแท้ๆเขากลับบอกนาบอกเอาเลยยังกูไม่เคยกลัวตายเว้ย ไม่กลัวหรอกว่าแล้วก็ตรงเข้าไปอีกคราวนี้ไม่รู้อะไรบีบคอชักตาตั้งเลยลงไปนอนดิ้นพลาดพลาดทำท่าเหมือนจะร้องแต่ร้องไม่ออกหน้าเขียวหน้าเหลืองเหมือนจะขาดใจตายนาก็ลากตัวเพื่อนกลับมาที่บ้านตอนนั้นขัดขืนไม่ไหวแล้วมาถึงดูสภาพแล้วสะบักสะบอมมากหน้าตาบวมปูดเลยแล้วก็ลำคอก็เขียวคล้ำแสดงว่าโดนบีบมาอย่างนหนักนาก็ลากตัวมาถึงก็เล่าเรื่องนี้เป็นการใหญ่ คนที่บ้านคุณประดิษฐ์ก็ช่วยกันปฐถมพยาบาลเขาแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าอย่าไปล้อเล่นกับเจ้าแม่บัวเขียวเพราะว่าเจ้าแม่ไม่ใช่สิ่งที่จะล้อเล่นได้ผู้คนนับถือกันทั้งหมู่บ้านพวกที่ลองดีโดนเจ้าแม่สั่งสอนย่ำแย่กันมาเยอะแล้วคืนนั้นเพื่อนนาคนนั้นไม่ได้หลับได้นอนเลยเอาแต่ร้องเอะอะอยู่ตลอดทั้งคืนไม่ได้ร้องด้วยความสนุกสนานหรอกคราวนี้ร้องด้วยความหวาดกลัวเขามองเห็นสิ่งที่น่ากลัวเห็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวใหญ่มาหาเขา มาเหยียบยอดอกเขาเขาหายใจไม่ออกดิ้นทุรนทุรายร้องให้คนช่วยแล้วช่วงหนึ่งก็ร้องเอะอเขาเห็นวัววัวมันจะมาควิดต่อมาอีกจูจ่ๆก็ร้องรั่นร้องว่างูใหญ่เลยมาหาอ่าเขาร้องให้คนช่วยไม่ใช่แต่เขาที่ไม่ได้หลับได้นอนคนที่บ้านคุณประดิษฐ์ก็ไม่ได้นอนได้หลับกันไปด้วยเพราะว่าเสียงร้องของเขาปลุกทุกคนอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งคืนเลยพอเช้าแม่ก็จัดแจง บอกให้น้าชายพาเพื่อนไปขอขมาเจ้าแม่บัวเขียวเสียทำไมอย่างนั้นคงไม่มีโอกาสได้กลับบ้านแนะ่แทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะว่าเพื่อนก็รู้ว่าควรจะทำยังไงไม่ได้มีท่าทางแข็งกร้าวขัดขืนแต่อย่างใดเดินหงอยหงอยตามหลังน้าชายไปโดยมีดอกไม้ธูปเทียนไปด้วยแต่แม่ไม่ได้ไปแม่บอกว่าปล่อยให้เขาจัดการกันเอง พอขอขมาเจ้าแม่เสร็จเขาก็รีบกลับทันทีทั้งที่ใบหน้ายังบวมโปดอยู่อย่างนั้นแหละน้าไปส่งขึ้นรถเขาก็บอกนาว่ากูเข็ดแล้วกูจะไม่ทําอย่างนี้อีกอ่ฮกูนึกไม่ถึงว่าเจ้าแม่บ้านมึงจะเฮี้ยนขนาดนี้ว่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับ ลายแทงขุมทรัพย์ที่คุณทวีเคยได้ยินได้ฟังคนแต่ก่อนเล่าขานสู่กันฟังตอนที่ตัวแกเองอยังตัวเล็กๆยังเด็กอยู่คนแต่ก่อนที่มีอายุหน่อยเขาชอบเล่าเรื่องให้ลูกหลานหรือพวกเด็กๆฟังคนเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยเล่ากันสักเท่าไหร่ออาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนคนแก่ๆเลี้ยงหลานอยู่กับบ้าน ลูกหลานอยู่บ้านกันแต่เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่บ้านกับคนแก่สักเท่าไหร่ต้องไปโน่นมานี่ไปเรียนพิเศษช่วงปิดเทอมกันก็ไปเรียนเสริมโน่นเสริมนี่กันวุ่นวายสารพัดส,สารพีมีกิจกรรมอย่างอื่นมากมายที่ทําให้เด็กจะต้องออกจากบ้านกันอ่าเล่ากันว่าที่หมู่บ้านนี้แหละก่อนโน้นเคยมียายแก่ยากจนไม่มีสมบัติอยู่คนหนึ่งชื่อยายเป้าไม่มีเงินจะกลับมีของดีนั่นก็คือแกรู้ลายแทงขุมทรัพย์ ที่ผัวของแกชื่อตมโมได้รู้มารู้แล้วแต่ว่าไม่ทันได้ไปขุดค้นหาอะไรก็ต้องมาตายไปเสก่อนลายแทงนั้นตมโมรู้มาจากพระธุดงบอกเล่าแคว่าอย่างนั้นบอกว่าพระทุดงนั่งทางในแล้วเกิดเห็นลายแทงขุมทรัพย์รู้เห็นว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วจนพวกโจรร้ายมันก็รู้แกวว่าท่านรู้ลายแทงขุมทรัพย์พวกมันก็อยากรู้อยากได้กันมากก็เพียรพยายามขอให้ท่านบอกกับพวกมัน แต่ท่านรู้แล้วว่าพวกนี้ไม่ใช่คนดีก็เลยไม่ยอมให้พวกมันก็รังควานท่านต่างๆนานาท่านก็ไม่ยอมแพ่งพลายลายแทงให้เข้าหูของพวกมันแต่ที่ท่านบอกให้ตมโมรู้ก็เพราะว่าตามโมนี่ปริบัติท่านคอยช่วยเหลือท่านโดยความเป็นห่วงโดยไม่ได้หวังอะไรและท่านคงจะเห็นแล้วว่าตามโมนี่เป็นคนดีไม่เบียดเบียนทําให้คนอื่นเดือดร้อนท่านก็เลยบอกให้รู้พระทุดง โดนพวกร้ยร้ายกล่นแกล้งท่านก็เลยต้องย้ายไปยังถิ่นอื่นลายแทงนั้นจะารึกอยู่บนแผ่นหินฝังดินอยู่ที่ปา่าช้าต้องหาหินแผ่นนั้นให้เจอก่อนแล้วถึงจะรู้ว่ากุมทรัพย์ฝังอยู่ที่ไหนไอ้พวกโจรมันบังคับให้ตะโมบอกเกี่ยวกับลายแทงแต่แกไม่ยอมบอกมันก็เลยเอามีดเชือดคอแกตายที่ชายป่าหลังหมู่บ้านในเวลาก่อนค่ำตัมโมตายไปแล้วแต่ความลับเรื่องลายแทงไม่ได้ดับสูญตามชีวิตแกไปไม่ แกได้กระซิบบอกยายเป้าเอาไว้แล้วว่าหลายแทงอยู่ที่ไหนก็เท่ากับว่าหลายแทงตกอยู่ในเงื้อมมือของยายเป้าพวกโจรมันแอบรู้มาได้ยังไงไม่มีใครรู้แต่มันก็ตรงมาที่บ้านยายเป้าในคืนนั้นแล้วก็บังคับข่มขู่รีดเอาความจริงแต่ยายเป้าไม่ยอมเปิดปากไม่ว่าพวกนั้นจะคาดคันแกยังไงแกก็บอกแกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยตำโมไม่ได้บอกอะไรนี่พวกนั้นเค้นคอแกอย่างหนักจนแกเกือบจะขาดใจแกถึงได้บอกว่ามันอยู่ที่แผ่นหิน พวกมันไม่ละความพยายามหาทางจะให้ยายเป้าบอกที่ซ่อนของแผ่นหินลายแทงให้จงได้ยายเป้ากับตมโโมไม่มีลูกด้วยกันเลยก็เลยไม่มีใครช่วยแกเลยสุดท้ายแกก็บอกไอ้พวกโจรว่าเอาไปฆ่าให้ตายก็ไม่รู้อะไรแทงมันอยู่ที่ไหนจนพวกมันบีบคอแกเสียเกือบจะสิ้นลมในที่สุดแกก็เลยบอกไปว่ามันอยู่ที่ป่าช้าตรงไหนพวกมันถามแกก็ตอบว่าไม่รู้ แต่ได้ยินตำโมบอกว่าอยู่ในป่าช้าที่วัดให้ไปหาดูเอาเองนอกจากนี้ก็ไม่รู้อะไรอีกแล้วพวกมันก็บีบคอแกอีกบีบซะจนแกคอพับขามือไอ้โจรร้ายมีด้วยกันสามคนมันพากันทิ้งร่างของแกเอาไว้คาบ้านอันซอมซ่อของแกนั่นแหละแต่ไม่ทันได้ลงเรือนไอคนหนึ่งว่าไหนไหนจะต้องไปป่าช้าก็เอาแกไปฝังซะด้วยเพื่อทําลายหลักฐาน ก็เลยพากันหามหม่ยเป้าไปยังป่าช้าแล้วก็ขุดหลุมฝังจากนั้นก็เที่ยวหาที่ฝังแผ่นหินลายแทงป่าช้ามันกว้างแล้วก็รกเต็มไปด้วยต้นไม้พวกมันก็หาไม่เจอได้แต่ขุดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไม่เจอก็โมโหกันใหญ่พอผ่านตรงที่ฝังร่างหญ่ยเป้าเ,าเอาไว้ก็กระทืบหลุมคนละหลายหลายทีระบายความโกรธพอคล้อยหลังจากหลุมไปเท่านั้นปรากฏว่าหม่ยเป้าทําท่าไหนไม่รู้ตะเกียกตะกายขึ้นมาจากหลุม แต่แล้วก็คลานกลับบ้านนอนหลับไปแกยังไม่ตายตื่นตอนเช้าแกก็แปลกใจตัวเองว่าเนื้อตัวไปเปื้อนเปลอดดินมาได้ยังไงแกจําอะไรไม่ได้ปรากฏว่าพวกโจรตายอยู่ในปา่าช้าเมื่อเน่าเปื่อยก็ส่งกลิ่นก็มีพระที่วัดเข้าไปดูแล้วก็ไปเจอสามศพของโจรตายเน่าอืดเหม็นหึงแมงวัน,วนตอมหึงเนี่ยเหมือนกับผงพึ่งเจ้าสามคนที่ตายไม่ว่าใครในหมู่บ้านก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าสันดานมันเป็นยังไงกันบ้าง ล้วนแต่ลักวิ่งจิงปล้นชาวบ้านชาวช่องเขาทั้งสามนั่นเลยตายซะได้ชาวบ้านก็คิดว่าบรรเทาความหวาดระแวงข้าวของทรัพย์สินไปได้เยอะข้างฝ่ายยายเป้าหลังจากกลับจากปา่าช้าก็มักจะมีคนแวะเวียนไปถามแกเรื่องลายแทงขุมทรัพย์อยู่บ่อยๆแกเบื่อเบื่อก็ไม่อยากจะปกปิดอะไรเพราะว่าแกก็ได้บอกพวกโจรที่ตายไปแล้วแกก็เลยเล่าว,ว่าลายแทงอยู่ที่แผ่นหินแผ่นหินฝังอยู่ในปา่าช้าแต่ฝังอยู่ตรงไหนแกไม่รู้เพราะตามโอแกไม่ได้บอก ไม่ว่าใครเจอยายเป้าก็มักจะถามแกว่าลายแทงอยู่ที่ไหนอยู่ต่อมายายเป้าก็มักจะฝันถึงตำโมมาให้เห็นบ่อยๆในเวลากลางคืนมันเป็นช่วงที่ยายเป้าอายุมากแล้วใกล้วันที่จะลาโลกไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตพอชาวบ้านรู้ว่าตำโมมาหายายเป้าโดยความอยากได้ใครดีอยากจะรวยทางลัดต่างก็พากันมาหายายเป้าจะให้ยายเป้าถามตะโมว่าแผ่นหินลายแทงนะั้มันฝังอยู่ตรงไหน ยายเป้าไม่สนใจเรื่องนั้นแล้วดวงชีวิตแกกำลังใกล้ดับแกก็อยู่เงียบๆตามลำพังคนเดียวหลับๆตื่นๆกินบ้างไม่กินบ้างของกินก็ไม่ค่อยจะมีงานการก็ทำไม่ไหวอาศัยว่ามีคนใจบุญแบ่งปันข้าวสารผักหญ้าปลาแห้งให้แกได้ยาไส้ไปวันๆแกก็ได้แต่ยกมือทั่วหัวขอบอกขอบ,ขอบใจเข้าไปให้ศีลให้พรเข้าไปพอแกใกล้จะตายแกก็เล่ากับตมโมเน่นนัดนัดว่าจะมารับไปอยู่ด้วย วันนัดก็คือวันพระข้างแรมที่จะถึงนี่แหละมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อคิดว่ายายเป้าหลงแต่พอหลังวันพระนั้นยายเป้าไม่ได้ส่งเสียงไอแคกแคกอีกเลยเพื่อนบ้านก็เลยไปดูแล้วพบว่ายายเป้าไปจากโลกนี้ซะแล้วจริงๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ